เอาละเรื่อยมาทีแรกครับทีนี้ผู้คนไม่เข้าใจในบริบทนี้ในกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ก็เลยมีวิทยาศาสตร์เข้ามานะเดิมก่อนที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วว่ารักษาเยียวยาไปตามกฎของธรรมชาติถ้าหากว่าเป็นการแพทย์ยุคสมัยนั้นก็คือแพทย์ปกติธรรมดาจนกระทั่งมาวิทยาศาสตร์เข้ามาปุ๊บเขาก็จะใช้คำว่าเป็นกรรมกลุ่มการแพทย์ทางเลือกแปลว่านี้จากธรรมชาตินั่นเองครับมาเลือกเป็นวิทยาศาสตร์ยุคนั้นก็ใช้คำว่าทางเลือกเห็นไหมทางเลือกจากธรรมชาติมาเป็นวิทยาศาสตร์โอเคนะจากวิทยาศาสตร์มาถึงวันนี้นานเท่าไหร่ร้อยปีสองปีสามปีสำหรับบ้านเรากรุงเทพประเทศไทยวิทยาศาสตร์ที่ว่านี้จะเข้ามาในบ้านเราประมาณ150ปีไม่เกิน150ปีแน่นอนเห็นไหมฮะ150ปีณวันนั้นมาถึงวันนี้ถามว่าวิทยาศาสตร์ตรงนี้ก็มาเรียกชื่อกันว่าแผนปัจจุบันณวันที่มันต่อเชื่อมตรงนู้นเรียกว่าทางเลือกมาเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มาใช้150ปีเนี่ยฮะก็เลยใช้คำว่าปัจจุบันก็เลยลบล้างไอ้โบราณหรือว่าแพทยศาสตร์นั้นออกไปโดยสิ้นเชิงหรือไม่เป็นคำถามไม่รู้หายไป 80% อะไรกันเพราะว่าเขามีกฎหมายมารองรับรับรองในการที่จะเยียวยารักษามนุษย์ให้เข้าสู่กรอบของคำว่าวิทยาศาสตร์เป็นต้นมาเซซะว่า150ปีโอเคนะครับมันจะมีกรอบเวลาพอที่จะสืบสานกันได้นะ50ปีที่ผ่านมาณวันนี้โรคภัยไข้เจ็บมากเท่าไหร่ไม่รู้มีผู้รวบรวมไว้ครับผมคงไม่ต้องอ้างถึงที่มาแล้วครับไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคมนุษย์นะครับที่วิทยาศาสตร์การแพทย์รวบรวมมา 500-600 ปีนะครับ 2,250 ชื่อโรคที่กลุ่มวิทยาศาสตร์เขาพยายามใส่กับมนุษย์มาเรื่อยใส่มาเรื่อยมาถึงวันนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ใช้เรื่องเคมีในการที่จะมาบำบัดซึ่งเขาเรียกว่ารักษาเคมีคือวิทยาศาสตร์วิชาเคมีนั้นเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับแปลว่าวิทยาศาสตร์ผสมกันแล้วกันประยุกต์แปลว่าผสมแปลว่าประยุกต์นะฮะทุกวันนี้เรื่องของเคมีนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับเขาสามารถทำเป็นกลิ่นได้เลยนะเอาก๊าซนู่นนี่นะมาบวกลบคูณหารใส่ไว้เป็นกลิ่นสับปะรดก็ได้เป็นกลิ่นแมงดาก็ได้โอเคไหมเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ก็ได้นะผสมผสานกับอาหารที่บริโภคกันอยู่นั่นนะครับคนไม่รู้เฮ้ยมันเป็นสตรอเบอรี่จริงๆเว้ยเช่นไอศกรีมสตรอเบอรี่ไอศกรีมสตรอเบอรี่โอเคไหมครับนั่นนะฮะกลิ่นมันมาแล้ววิทยาศาสตร์เข้ามาถึงตรงนั้นนะครับสามารถทำให้กลิ่นได้สบายเลยน้ำอบน้ำหอมอะไรต่างๆได้หมดคนไม่รู้ก็โหยหอมจังชอบจังเห็นไหมมาแล้วจมูกติดแล้วกลิ่นนั่นแหละครับก็คือเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาสู่ตัวเองโดยเข้าทางจมูกโดยที่ไม่รู้ตัวนี่เป็นประเภทดมอาหารก็เช่นเดียวกันครับนี่เห็นไหมเรื่องอย่างนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นหรือเปล่ารู้จักว่าดีมานด์ซัพพลายไหมเนี่ยมนุษย์เกิดมามากมีความต้องการมากในดีมานด์ซัพพลายเมื่อเกิดมากก็มีความต้องการอาหารมากการผลิตแบบทำก่อนๆไม่พอต้องใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เครื่องกลมาแล้วอุตสาหกรรมการผลิตมาแล้วเพื่อที่จะมาผลิตให้มากจำนวนมากและเร็วเพื่อที่จะเขาเรียกว่าซัพพลายเชนนะทุกวันนี้จะเพื่อให้เข้าไปสู่คำว่าดีมานด์ความต้องการของผู้คนให้มันทันกับเวลานี่นะฮะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ก็เกิดขึ้นคือเคมีนี่เองครับผมมาถึงวันนี้
ยาทุกเม็ดที่บริโภคเข้าไปคือเคมีฉีดเข้าไปก็คือเคมีหลายคนหลายท่านที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เคมีรักษามนุษย์ลุงออกบอกว่าเคมีทำลายชีวะชีวะคือชีวิตทำลายทั้งชีวิตต้นไม้ใบหญ้าโดยทั่วไปโดยรวมเช่นเทใส่หญ้าหญ้าตายรากพนาศูนย์ง่ายนิดเดียวนั่นคือเคมีโอเคไหมเคใส่หญ้าเนี่ยครับหญ้าตายรากพนาศูนย์นานเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหญ้าคือชีวิตนะครับความจริงเป็นปุ๋ยชั้นหนึ่งนะฮะหญ้าปุ๋ยหมักไงเอาไปหมักหมักเรื่องทำนู่นเนี่ยก็เป็นปุ๋ยต่อเห็นไหมครับชีวิตเนี่ยสัตว์และมนุษย์ถามตัวเองครับบรรดาท่านที่มีพงศาคณาญาติณวันนี้ตัวที่เร็วรุนแรงมากที่สุดชื่อโรคของมนุษย์ณวันนี้ตัวที่เป็นตัวเอเลยนะครับก็คือคำว่าแคนเซอร์แปลว่ามะเร็งนั่นเองครับผมนะในร่างกายมนุษย์ณวันนี้นะครับณวันนี้นะครับในร่างกายทั้งหมดนะคำว่าแคนเซอร์เนี่ยมันมาถึง 70% แล้วครับบอกให้ทราบว่าคือมะเร็งเนี่ยไปถึงต้อตาต้อหินต้อกระจกต้อลมอะไรว่าไปสุดท้ายก็มะเร็งกินเนื้อเยื่อหรือว่าเซลล์ในตาเข้าไปหาเลือดก็คือมะเร็งเลือดเช่นลูคีเมียเลือดขาวทำลายเลือดแดงหรือเลือดขาวกินตัวมันเองเห็นไหมครับมาถึงวันนี้แน่ใจหรือไม่ประการใดไปต่อไม่ได้เรื่องของเคมีที่จะมาที่เขาว่ารักษามนุษย์ลุงออกบอกว่าทำลายมนุษย์ครับผมใครย้อนแย้งก็ยินดีนะครับที่จะย้อนแย้งกันตรงนี้ดีมีคนย้อนแย้งก็ดีมันจะได้ลองกินดูสิกินเองดูสิคนที่มาย้อนแย้งฉีดเหมือนกันเอาฉีดดูสิอย่างเงี้ยเป็นต้นมันจะได้รู้ว่าผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำมันต่างกันเยอะผู้ถูกกระทำแปลว่าผู้ที่ไม่รู้ตัวมนุษย์ที่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติรักษาธรรมชาติไม่เข้าใจตรงนั้นให้สมบูรณ์และบริบูรณ์จึงมาใช้เคมีประกอบกับการศึกษาของโลกนะผู้ที่ศึกษาความรู้มีความรู้ไปเรียนสารพัดเรียนวิจงวิจัยกันเยอะแยะมากมายสารพัดนี่เขาเรียกว่าองค์ความรู้ก้อนหนึ่งที่มาจากตะวันตกลุงงอกและคณะเรียกว่าองค์กรสร้างโง่น่าสนใจครับภาษานี่เป็นภาษานี่มันจะต้องไปองค์กรสร้างโง่เห็นไหมครับเรารู้ทำไมถึงทันเพราะมันก็เข้าใจนะฮะการเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองมันมาตั้งแต่นั้นนะบังคับอะไรต่างๆนามาให้คนในบ้านเมืองเราในการบริหารชาติบ้านเมืองก็ต้องมีกฎบัตรกฎหมายออกมาเหมือนกับบาทาช้างเหยียบปากนกมันก็เสนอมาเอาหมดเพราะคนบ้านเราณวันก่อนนู้นก็เรียกว่ายังฉลาดน้อยวงเล็บคือโง่นั่นแหละครับหรือว่าด้อยพัฒนานะครับทุกคนก็อยากจะพัฒนาพัฒนาเมื่อเวลาทางฝ่ายตะวันตกเขาเสนออะไรมาเราก็ไปตามเขาให้ทุนให้รอนต่างๆศึกษากันมาสุดท้ายก็วนจรกันอยู่นี่150ปีผ่านไปณวันนี้ถ้าหากว่าเคมีเขาดีไม่มีโรคเรื้อรังเกิดขึ้นแน่นอนรับได้ไหมครับคำนี้ณวันนี้มีอยู่ 3-4 ยี่ห้อที่บอกว่าเรื้อรังถ้าเริ่มเป็นปุ๊บเป็นจนตายถ้าบริโภคเคมีบริโภคจนตายสิ่งนั้นเรียกว่า 1. ใครก็ตามที่ได้รับการประทับตราเปรี้ยงเป็นโรคเบาหวานย้ำเป็นโรคเบาหวานลุงออกมีความรู้สึกว่าถูกประทับตราบาปเข้าไปแล้วกับคนคนหนึ่งครับ
น่าคิดนะน่าคิดนะคำว่าเบาหวานคำเดียวเนี่ยครับหยิบประเด็นเบาหวานมาว่ากันลุงหมอไม่ใช่หมอไม่ใช่แพทย์นะเบาหวานเดิมทีเดียวก็จะมีค่าปริมาณน้ำตาลในเลือดเขามีตัวเลขหน่วยเป็นไงไม่รู้150จึงจะถูกประทับตราว่าเป็นเบาหวานนะเขาก็มีใช้อะไรต่างๆอินซูลินไม่ใช่เมืองสุรินนะอินซูลินมาฉีดเข้าไปในเลือดหรือมาบริโภคก็ไปผ่านปากเคี้ยวเพื่อที่จะมาควบคุมน้ำตาลในเลือดประเทศที่เขาผลิตอินซูลินขึ้นมาขายประเทศเดียวขายกันทั้งโลกเลยเห็นไหมเขาถึงมีลิขสิทธิ์ไงนั่นลิขสิทธิ์มันก็มีค่าลิขสิทธิ์โอเคไหมครับลองคิดสิว่าประชากรของโลกถูกตราบาปที่ว่าในประเทศไปว่าเป็นเบาหวานคนทั้งโลกนะแล้วคนหนึ่งบริโภคเท่ากับเท่าไรราคาผมไม่เกี่ยวราคาผมไม่เกี่ยวบอกให้รู้เชิงปริมาณของพวกคุณงั้นประเทศเดียวผลิตตัวนี้อย่างเดียวเขาเป็นประเทศตัวอย่างของยุโรปได้เลยเพราะเงินเข้าประเทศชาติของเขามองให้ออกครับองค์กรสร้างโง่ด้วยไหมก่อนนู้นใช้ตัวเลข150จึงจะระบุว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ใช้อินซูลินที่วัดควบคุมไปเรื่อยเป็นปุ๊บก็ถึงตายครับไม่สามารถเอาหายได้ต่อมาณวันนี้นะครับองค์กรสร้างโง่ลดสแตนดาร์ดลงมาอีกทีนึงจาก150มาเป็นประมาณตัวเลขนี้ไม่แน่ใจประมาณ125ถูกตราบาปเปรี้ยงเข้าไปเป็นเบาหวานดูสิครับของเก่า50ยังเอาไม่อยู่ยิ่งลดไปอีกแปลว่ายิ่งเพิ่มจำนวนของผู้มาใช้บริการอินซูลินอีกมากเท่านั้นก็นอนกินจ้ะพี่เห็นไหมครับมองออกนะครับจำแม่นๆครับอะไรก็ซื้อเบิร์นไม่ได้ครับคำว่าเบิร์นก็แปลว่าเผาไหม้ลุกไหม้การงับอากาศในท่าต่างๆ acting ของไตเติ้ลแมน TTM ไม่ว่าจะเอาแนวดิ่งจะเอาแนวราบไหนก็ได้นั่นนะมันช่วยเบิร์นมันจะมีคำสองคำให้สังเกตดิ่งงับ กับราบครับตอนนี้เขาเปลี่ยนหลายๆอย่างตัวนี้รู้สึกเขาจะได้สมการศูนย์ของเขาแล้ว จะเอาแบบเบิร์นแบบไหนบล็อกเบิร์นนี่บล็อกเบิร์นเขาจะมีภาษาของเขาเฉพาะนะฮะเผาไหม้ลุกไหม้ต่างคนไหนก็ตามที่ทำตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนแล้วก็ไอคนที่เป็นเบาหวานที่ว่านั้นมันจะลดลงเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้เมตาบอลิซึมในร่างกายเรามันจะทำงานถ้าหากว่าใช้ร่างกายเอาแต่เคมีหรือว่าอะไรต่างมาใส่ไปมันก็ไม่เบิร์นสุดท้ายคือตลอดชีวิตนั่นเองครับนะฮะนี่คือเบาหวานเป็นรถยนต์ตายไปไหนก็โอ้ยเป็นค่านิยมเลยทุกวันเนี่ยครับฉันเป็นโรคเบาหวานขึ้นบ้านก็เบาหวานหญิงหรือชายนะ125เนี่ยเบาหวานหมดเป็นตลอดชีวิตเบาหวานไปเรื่อยเรื่อยอะไรต่อทีนี้ครับไปหาไตตาฝ้ามัวตาฝ้าฟางเหลือต้อกระจกต่อตาฝ้ามัวฟังให้ดีนะครับน้ำตาลมากมันจะไปตามเส้นเลือดฝอยเล็กๆอวัยวะที่บอบบางมากๆวงเล็บที่สุดไปก่อนก็คือตาจะทำให้เกิดตาฝ้ามัวเป็นต้อกระจกต่ออีกเห็นไหมครับชัดไหมครับลุงหมอไม่ใช่หมอนะให้รู้ไว้ไม่ได้เกี่ยวกันเลยแต่ยืนยันว่าลุงหมอมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวในตัวของตัวเองทั้งหมดทุกอนุธาตุจึงขออนุญาต
เล่าให้ฟังจ่าๆกันอย่างนี้เบิร์นอย่างเดียวครับไขมันหรือน้ำตาลในเลือดมันจะแปลงมาเป็นพลังงานต่อเห็นไหมฮะเอาน้ำตาลมาเป็นพลังงานต่อเบิร์นต่อเห็นไหมน้ำตาลในเลือดโอเคไหมฮะข้าวทุกเม็ดเป็นน้ำตาลมะม่วงสุกก็เป็นน้ำตาลโอเคไหมครับขนมปังทุกอย่างเป็นน้ำตาลหมดแปลว่าชีวิตนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาเรียกกันว่าคาร์โบไฮเดรตเด็กครับผมโอเคนะเห็นไหมไม่พอจะมีคำว่าไขมันอีกเห็นไหมไขมันกินไขมันหมู3ชั้น8ชั้นบ้าบอข้อปองเนี่ยครับถ้าร่างกายไม่เบิร์นสักอย่างนึงอ้วนฉุกเลยทีนี้เห็นไหมอืดอัดเพราะนั้นต้องเบิร์นอย่างเดียวพี่การงับอากาศนั้นวิทยาศาสตร์บอกว่าในนิวเคลียสของอากาศวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นะฮะนักฟิสิกส์คนหนึ่งผมชื่นชมเขามากนะเออร์เนต รัตเทอร์ฟอร์ดนะเป็นเจ้าของทฤษฎีอะตอมเขาได้รับรางวัลโนเบลด้วยเขามีเพื่อนเขาอยู่อีก2คนทั้งหมดเป็น3คนแต่ผมแตะคนเดียวคือเออร์เนต รัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในอากาศคำว่าอากาศคาร์บอนก็คืออากาศก๊าซนั่นเองครับผมออกซิเจนคือก๊าซเหมือนกันไฮโดรเจนคือก๊าซเช่นเดียวกันไนโตรเจนก็ก๊าซเหมือนกันฟอสฟอรัสก็ก๊าซเหมือนกันเซซะว่ากลุ่มก๊าซทั้งหมดในนั้นมันมีพลังงานมากมายมหาศาลคืออากาศนั่นแหละอย่าไปคิดมันมากนะอากาศ1อะตอมก็ได้1นิวเคลียสก็ได้มีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% ยังไม่พอยังไม่หนำใจยังบอกไปถึงบอกมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% ส่วนลุงงอค้นพบพลังงานตรงนี้ 100% และเกินอีกต่างหากด้วย by myself ไม่ต้องอ้างถึงอะไรครับงั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรู้และเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยสมบูรณ์บริบูรณ์ครับงั้นจัดระเบียบตัวเองใหม่ให้ได้แล้วเราก็จะไม่ไปพึ่งพาอาศัยบริโภคที่เขาว่ายายาเหตุใดก็ยังใช้คำว่ารักษาก็เพราะมันยังไงมันก็ไม่หายก็รักษาไว้ก็ถูกภาษาของเขาภาษาข้อนมันถูกนะตีตราบาปเปรี้ยงแล้วก็รักษาตลอดชีวิตมีอาชีพเดียวครับที่เป็นอาชีพที่ไม่พูดต่อไม่ใช่หน้าที่ลุงงอจะพูดต่อตรงนั้นลุงงอมีอธิบายบอกให้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเบิร์นอย่างเดียวไม่ว่าน้ำตาลหรือไขมันมันจะละลายไปได้จริงๆเบิร์นอย่างนะกระโดดงับแนวดิ่งแนวราบว่าไปตามสไตล์ของย้ำนะฮะไตเติ้ลแมนก็คือทีมงานเรานี่แหละครับเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่มากครับเรื่องนี้โอเคนะนี่เฉพาะคำว่าเบาหวานนะเมื่อกี้ก็ไขมันมันไขมันในเลือดเนี่ยมันก็คือเรื้อรังนี่กันสองสิ่งในเรื้อรังเลยครับเห็นไหมครับเอาล่ะถ้าทั้งไขมันและน้ำตาลฟังกันดีนะครับมันปนเปกันเข้าตาแหละแน่นอนนะครับไม่รู้นะมันไปหาเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยต่างๆนะแล้วน้ำมันก็ไปทำลายอะไรทำลายเลือดไปในทีเลือดข้นบังเห็นไหมครับเอายาขยายเส้นเลือดอีกทีนึงอ้าวเห็นไหมก็บริโภคไปหาหัวใจต่อสุดท้ายก็ได้ตราบาปที่บอกว่าโรคหัวใจต่อทำไมผมใช้คำว่าตราบาปคำนี้จะหนักหน่อยครับขออนุญาตที่ใช้ภาษาหนักๆให้ได้ใช้ในวันหนึ่งเวลานี้โดนตราบาปมา1เบาหวาน2ไขมัน3หัวใจเป็นและตลอดชีวิตชีวิตท่านชีวิตผมจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของตราบาปนี้ต่อชีวิตลุงงอกไม่เกี่ยวตัวใครตัวมันแต่นำเสนอว่าเบิร์นอย่างเดียวแล้วก็พันงานบริสุทธิ์จากสองมือเปล่าลุงงอกช่วยได้มาเยอะมากทำมาเยอะแล้วครับสรุปก็อย่าเชื่อลุงงอก
ลูกหมอไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเชื่อแต่ลูกหมอเกิดมาเพื่อที่จะแชร์ให้เข้าใจอะไรก็สู้ความเข้าใจไม่ได้งั้นเข้ามาสู่กระบวนการของการทำความเข้าใจในเรื่องราวธรรมชาติอันเป็นตัวเราและธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมตัวเราให้ได้ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่พลิกผันมากครับยังไม่ต้องวิจารณ์วิจารณ์นิดหน่อยก็ได้วิจารณ์เนี่ยวิพากษ์เฉยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันนี่ไปไหนก็ตามไม่มีการันตีอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงผ่าตัดผ่าต่อนะใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้ไขมันน้ำตาลหัวใจมีอะไรตัวหนึ่งที่มันเรื้อรังเอาล่ะถ้าพุ่งเข้าสู่สมองนี่ได้ครับก็กลับมากลายเป็นอัลไซเมอร์ที่เขาว่าล่ะพาร์กินสันต่อเอาไม่จบยิ่งพาร์กินสันในแล้วเลยไปไม่รอดบริโภคเคมีเข้าไปก็คลายก็เลยรีแลกทำให้ร่างกายหย่อนนึงก็เดินไปได้หน่อยนึง3ชั่วโมงผ่านไปตึงอีกแล้วนะเคมีใส่ไว้ทีนึงหย่อนจริงๆสุดท้ายชีวิตนี้อยู่ภายใต้เงินไขเคมีมาตลอดคือยานั่นนะครับชีวิตมนุษย์จริงๆจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมถามตัวเองครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับวันนี้พอเวลาฟังออกมาเรื่อยๆ10,000 กว่าคลิปนะฮะบ้านเราทีวีเนี่ยหลายอย่างหลากหลายเหลือเกินตามให้ได้แต่ละช่วงแต่ละตอนถ้าอยากจะร่างกายดีในรูปแบบที่อย่างผมเนี่ย75 ปีแล้วไม่เห็นจะเป็นอะไรชาวบ้านล้านถิ่นโอ้โหนุ่นนันสารพัดยิ่งทุกวันอายุยิ่งน้อยลงเลยครับไหนๆเขาเกิดมาเจอแล้วจ้าเบาหวานเด็กๆแล้วหัวใจเป็นเด็กๆตั้งแต่เริ่มเกิดเลยครับมันจะไปต่อได้ไหมเนี่ยนี่แหละคือยิ่งมากขึ้นมากขึ้นลำดับนะครับนะถ้าหากว่าการแพทย์ที่เรียกว่าปัจจุบันขณะนี้ถ้าดีจริงของเก่ายังไม่สามารถที่จะหยุดได้ของใหม่เพิ่มขึ้นมาปริมาณผู้คนยิ่งมากขึ้นจำนวนผู้คนลองคิดดูคนไหนไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่รู้หรอกไอ้ผมไม่ไปอยู่แล้วนะครับลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นนางพยาบาลนะครับผมก็ยังไม่ไปเลยไม่ใช่ละกลัวถูกเหยียบตายมันเยอะเป็นตัวหม่อนในเวลาเนี้ยตั้งแต่เช้าเลยครับโรงพยาบาลนะวันนี้ยิ่งในกรุงเทพทุกๆโรงนะหรือโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปต่างจังหวัดพอเหมือนกันทั้งหมดมันแปลว่าอะไรครับถ้าผมวินิจฉัยน้อยๆ นะครับการแพทย์ฝั่งตะวันตกนั้นไปต่อไม่ได้แล้วครับกลับมาหาธรรมชาติตรงที่กำลังนำเสนอตรงนี้นะบ้านใครบ้านใครทำได้สบายๆเป็นของฟรีอากาศคือของฟรีของดีที่สุดคือของฟรีหนึ่งนั้นคืออากาศแน่นอนบริโภคที่ไหนก็ได้ไม่เสียภาษีเออเห็นไหมครับมากหรือน้อยไม่อั้นเห็นไหมครับน้ำยังมีการซื้อขายอากาศไม่ต้องเลยพี่เพราะว่าเราค้นพบกับสิ่งเหล่านี้จริงๆครับแล้วก็นำมาเผยแพร่เผื่อแผ่ผ่านบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาหรือสถานีแห่งธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมชัดเจนครับเราทำงานมาตั้งกี่ปีแล้วเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ประกาศคอนเซ็ปต์ตรงนี้เอาไว้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวแต่เดี๋ยวเฉพาะเรื่องของสุขภาพมนุษย์เองเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าลุงออกสุขภาพอนาคตนั่นเองอนาคตต่อไปมันจะกลายเป็นการแพทย์แห่งอนาคตต้องใช้พลังงานรักษากันและกันพลังงานที่ว่านี้มีอยู่3-4-5พลังงาน1พลังงานแสง2พลังงานเสียง3พลังงานความร้อน4พลังงานแม่เหล็ก5ไฟฟ้าแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กธรรมชาติเรียกแม่เหล็กโลกไฟฟ้าต้องเป็นไฟฟ้าสถิตเท่านั้นครับจึงจะรักษามนุษย์อยู่ได้
มาถึงนาทีนี้คนที่มีโรคภัยจะมาเบียดเบียนเนี่ยมากมายมหาศาลทำไงล่ะจะไม่เป็นอีกคนที่เป็นอยู่แล้วครับยืดเยื้อรังต่อไปเรื่อยถ้ามันหมดตรงนั้นแล้วก็หาวิธีป้องกันไม่มันเป็นอีกเพราะฉะนั้นต่อไปแนวคิดจริงๆเนี่ยต้องป้องกันไม่ให้มนุษย์บ้านเมืองเราไม่มีโรคภัยไข้จะไม่เบียดเบียนแปลว่ามันต้องเซตสิ่งนี้เข้าไปตั้งแต่เด็กอายุ10ปีขึ้นไปครับทุกวันนี้เด็กอายุ10ปี12ปีถูกกำกับด้วยวัคซีนฉีดเข้าไปกันมะเร็งปากมดลูกโอ้โหเข้าไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วต่างๆเหล่านี้ทำให้ธรรมชาติที่เป็นตัวมนุษย์เปลี่ยนแปลงแปรผันเพราะมันเป็นของไม่ธรรมชาติมันเข้าไปในร่างกายร่างกายมันเกิดโดยธรรมชาติเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปใส่อันนี้ลุงหงอไม่เกี่ยวครับแต่บ้านเมืองเขาเป็นเช่นเดียวกันก็ต้องถามตัวเองนะครับตรงนี้นะครับลุงหงอก็นำเสนอแค่พอที่จะนำเสนอได้เราค้นพบเรื่องธรรมชาติเราเข้าใจเรื่องธรรมชาติลุงงอค้นพบธรรมชาติธรรมชาติวิทยาเนี่ยครับเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ก็ศึกษาธรรมชาติถึงจุดหนึ่งก็ทำลายธรรมชาติเคมีทำลายธรรมชาติแน่นอนเคมีทำลายธรรมชาติแน่ๆจำตัวนี้ให้ได้ใครบอกว่ารักษาก็ไม่ว่ากันนานาทัศนะใช่ไหมครับนะฮะกลับมาเถอะครับกลับมาสู่ธรรมชาติที่ผมพูดเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรนะแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เสียอะไรด้วยเหมือนกันแต่ประโยชน์มันเกิดขึ้นลองคิดดูดีทั้งท่านและกงผมเนี่ยนะครับประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวจะเกิดขึ้นโอเคไหมครับพอนึกออกได้สำหรับกระโดดมาวันนี้พอไหวนะจบไหมพี่เหนื่อยไหมอย่าลืมเหนื่อยนะฟังเสียงให้ดีครับเสียงเป็นพลังงานพลังงานเสียงรักษามนุษย์ได้แน่นอนจะเป็นปวดหัวหรือจะเป็นตัวร้อนหรือเสียงที่ออกจากตัวลุงออกเพราะลุงออกนี่คือลุงออกเพียวเนจี้ครับคือตัวนี้ลุงออกมีพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นจับสิ่งนี้มันก็เป็นนี่แหละคือพลังงานเสียงอย่าลืมหายใจครับปื๊ดเข้าไปกลั้นนานๆด้วยครับมันจะได้เบิร์นด้วยเข้าหัวสู่ใจมันจะไปกระตุ้นหัวใจให้มันทำงานหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตจำหน่อยครับเหงื่อจะออกเลยครับเหงื่อท่านจะแตกด้วยถ้าหากก็ทำตามที่ผมแนะเมื่อกี้นี้นะครับเหงื่อจะแตกนะคำว่าเหงื่อแตกคือเบิร์นครับ เบิร์นแล้วมันจะแฉะมันจะชุ่มร่างกายผิวพรรณจะดีครับนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์ส่งเข้าไปในหูสู่หัวใจแล้วมันจะเบิร์นปอดก็จะทำงานอย่าลืมงับอากาศไปครับจำแม่นๆครับน้ำตาลในเลือดนะไขมันในเลือดที่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นแหละครับไขมันเกาะเส้นเลือดนี่ดีกว่าไขมันเกาะเส้นเลือดซึ่งต่างจากว่าไขมันในเลือดนะครับไขมันมันจะมาเกาะผนังของเส้นเลือด
โอเคไหมครับพอเวลาคุณยาก็ขยายเส้นเลือดให้มันตกไปเวลาคนไหนที่เดินหน่อยเหนื่อยง่ายเหือดหอบแน่นหน้าอกนั่นแหละครับมันจะล็อกเอาเพราะฉะนั้นจึงนะเขากินยาขยายนะคนที่ไม่เข้าใจดียาดียาดีที่ไหนได้เล่นตลอดชีวิตถึงจุดหนึ่งล็อกแน่นอนครับนะมันจะล็อกตอนไหนครับล็อกตอนที่ไม่ได้กินเห็นไหมครับก็จะตั้งเวลากิน3ชั่วโมงต่อครั้งก่อนอาหารหลังอาหารเหล่านี้ครับนะอย่างนั้นหากว่าไม่ต้องใช้สิ่งนี้ไม่ต้องไปวอรี่กับมันเลยไหมครับแล้วเราก็อยู่ได้สบายเห็นไหมครับชีวิตมันก็ง่ายขึ้นเยอะแยะเลยครับกลับมาหาธรรมชาติครับเรื่องอย่างนี้มันถึงยุคมันชะลอละครับยุครักษาตัวเราเองรู้งอสุขภาพอนาคตลุงออกพนักงานบริสุทธิ์พนักงานบริสุทธิ์พนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ก็คือตรงนี้เองลุงออกพนักงานบริสุทธิ์และพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ด้วย2มือเปล่าและ1ความเข้าใจหวังว่าเล่าให้ฟังมาตั้งแต่ต้นคงจะ get into แปลว่าเข้าใจพอเข้าใจอะไรมันเกิดขึ้นมันจะเป็นความมั่นใจมันต้องทำครับจึงจะเกิดความมั่นใจนะงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนแล้วจะเกิดความเข้าใจแล้วจะเกิดความมั่นใจนะครับแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงนะครับนะแข็งแรงก็ทำอะไรก็ได้ทีนี้ครับถ้าร่างกายอ่อนแอแล้วถึงจะมีสติปัญญามีความรู้แค่ไหนก็ตามทีไม่สามารถไปต่อได้ร่างกายนี่เป็นระดับหนึ่งเป็นที่รู้กันมนุษย์โลกใบนี้เยอะมากเลยนะครับนั่นน่ะ